ใบเฟิร์นแจกความสดใสในทริปพักผ่อนมีแฟนคลับติดตามเยอะมากเลยสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ปัจจุบันอายุ30ปีแล้วปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระโดยผลงานที่ทำให้เริ่มมีชื่อเสียงก็คือภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักในปีพศ2553สำหรับใบเฟิร์นนั้นบอกเลยว่าไม่ว่าจะใส่ชุดไหนสไตล์ไหนก็มักจะได้รับความสนใจจากแฟนคลับเสมอเลยเรปลว่าสวยปังอยู่ตลอดเวลาลุกไหนก็รอด อย่างล่าสุดใบเฟิร์นก็ขอหยุดงานในวงการเพื่อไปพักผ่อนวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องความสดใสในทริปนี้ของใบเฟิร์นกันบอกเลยว่ามุมไหนก็สวยน่ารักโดยใบเฟิร์นมาในลุกเสื้อสีขาวอวดไหลข่ขาวๆพร้อมกับกางเกงสีฟ้าลายดอกไม้สวยๆซึ่งภาพเซตนี้ของใบเฟิร์นนั้นโดนใจแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนเข้ามากดไลค์5แสนก็คนเลยใบเฟิร์นดูสวยและเป็นธรรมชาติมากๆยิ่งมองยิ่งมีสเสน่ห์ งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยออร่ากระแทกตาของใบเฟิร์นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว